ครับสวัสดีครับบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนแต่วันนี้บ่าวแจ็คพาตลอนในบ้านนะครับท่านผู้ชมบ่ได้ไปไหนครับพอดีวันนี้บ่าวแจ็คมีนัดเนาะมีนัดที่จะฮื้อช่างเพิ่นมาติดกระจกบ่าวแจ็คกับครับท่านผู้ชมติดกระจกเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นห้องครัวเนาะมันเป็นห้องครัวแล้วก็เวลาเฮาจะเปิดแอร์เปิดแอร์เฮาจะได้เซฟแอร์ตัวครับท่านผู้ชมเวลาแจ็คเปิดแอร์แล้วหลังบ้านมันแบบค่อยได้ปิดไงเนี่ยตรงเนี้ยหลังบ้านเนาะแจ็คก็เลยฮื้อช่างกระจกเพิ่นมาติดประตูมาติดกระจกตรงเนี้ยเป็นกระจกใสกระจกใสให้มันเต็มตรงนี้ไปเลยแล้วก็เวลาทำกับข้าวนะกินกับข้าวก็จะได้บ่ามารบกวนห้องรับแขกเนาะนะครับเดี๋ยวแจ็คกำลังคอยช่างเพราะตอนนี้ช่างเขาคอนเฟิร์มกับแจ็คแล้วและอู้คอนเฟิร์มว่ะเปิ้ลคอนแทคคอนแทคเห็นละฮะเปิ้ลโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะมาติดตั้งคือตอนนี้เนาะเพราะว่าเปิ้ลมาวัดตอนเช้ามาวัดความกว้างความลึกความอย่างของเปิ้ลเนี่ยกะแล้วเปิ้ลก็โทรมาบอกว่าเปิ้ลจะมาติดตั้งคือตอนนี้เลยเอียกะแจ็คก็เลยเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวสักการเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมพอเนาะว่ามันเป็นจะได้แต้มจิ๊บเป็นเอาแค่กั้นแอร์ตัวแอร์มันจะได้เย็นๆในห้องรับแขกเฮาเนาะห้องรับแขกบ่าวแจ็คนี่แหละเดี๋ยวดูสักการเดี๋ยวเปิ้ลมาเปิ้ลกำลังขับรถมานะครับท่านผู้ชมอาหารก็ห้องครัวมันแหมยางมันดีตัวกลิ่นทำกับเครื่องกับข้าวจะได้มารบกวนในห้องรับแขกโอเคเนอะเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะเก็บภาพไปเรื่อยๆแหละวันนี้บ่ได้ไปทำคลิปตัวอีเตอร์ก็เลยทำคลิปในบ้านบ่าวแจ็คนี่แหละอันนี้ก็นกพิราบเนอะโอ้ยบ่ใช่นกอินทรีนกอินทรีห้อยพระแสดงว่านกนี้ได้กลัวผีได้ใครมาห้อยพระเนี่ยสงสัยถ้าจะอีแม่บ่มีที่ไว้เนาะว้าว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 อันนั้นบ่าวเหนือแจ็คนะครับท่านผู้ชมบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนนะครับวันนี้บ่าวแจ็คคิงบ่ไปไหนแต่อยู่แต่ที่บ้านเนาะเก่งขนาดเลยมาคอยหน้ากามาคอยช่างนี่แหละช่างเพิ่นจะมาติดกระจกให้บ่าวแจ็คไงเริ่มบ้าแล้วไอ้แจ็คนี่นะมันอู้กระตั่วเก่าเนี่ย โอเคเดี๋ยวฮื้อเห็นบ่าวแจ็คก่อนเดี๋ยวถ้าบ่เห็นบ่าวแจ็คนะคลิปของบ่าวแจ็คมันจะเป็นคลิปปลอมทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมนั่งอยู่ห้องรับแขกอันนั้นแผนกจ่ายสตางค์ใจแผนกจ่ายสตางค์ผู้ช่างโอเคนะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คคอยอยู่คอยเด้อคือคอยอ่ะคอยช่างนั่นแหละโอเคครับช่างมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับกระจกมาแล้วครับเข้ามาเลยครับครับตอนนี้เริ่มลุยได้ครับลุยบ่าวแจ็คลุยเน้อครับแจ็คช่างเปิ้นลุยบ่าวแจ็คทําบ่เป็นครับบ่าวแจ็คได้แต่ดูได้แต่มองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้แค่บอกคําสั่งออกออเดอร์ครับท่านผู้ชมแต่ก็ไปยืนอยู่กันเปิ้นนั่นแหละบ่าวแจ็คก็ไปฮึกกําลังใจช่างครับช่าง3คนครับท่านผู้ชมครับเพิ่นก็มาช่วยกันนะครับงานมันจะได้เร็วๆแต่บ่าวแจ็คก็จะเดินเพ่นผ่านไปเพ่นผ่านมาใจอี้แหละครับท่านผู้ชมหมอฮู้จะทําอะอย่างเนาะเดินหายใจไปก็หายใจมาใจอี้เนี่ยครับก็ปล่อยให้ช่างเพิ่นทําไปเนาะสําหรับบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ของบ่าวแจ็คนะบ่าวแจ็คอยู่นี้ประมาณ15ปีได้นะมั้งครับท่านผู้ชมตั้งแต่น้องพระแพงยังบ่เกิดเตื้อพระแพงตอนนี้อายุ12เนาะละก่อนนั้นแหมเอียกประมาณ15 16ปีอะครับหลังเนี่ยครับอยู่ที่นี่เหมือนใบเหมือนบอดนะครับบ่ฮู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไปนะก็ต้องคอยปรับปรุงเนาะบางทีก็อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบบ้านอะ
ตกแต่งนู่นตกแต่งนี่หน่อยนึงเนาะมันจะได้แบบเบื่อนะครับท่านผู้ชมเนาะมันจะได้แปลกหูแปลกตาก็เลยก็ทำอย่างนู่นอย่างนี่มาเพิ่มอะครับดูคลิปเบาแจ็คคลิปนี้นะก็ดูช่างไปเนอะวันนี้ฮือดูช่างนะครับท่านผู้ชมฮือดูช่างเพิ่นมาทำกระจกบ้านเบาแจ็คนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศพ้องเนาะเปลี่ยนสไตล์พ้องเนาะเอาทุกสไตล์แหละเบาแจ็คนี่นะเห็นไอ้อย่างทำคลิปได้กดตึงจะทำคลิปหมดแหละเอามาให้ท่านผู้ชมพอตัวนะนั่นแหละตอนนี้เบาแจ็คกำลังเก็บเศษตะปูนะครับเดี๋ยวกลัวช่างเพิ่นจะมาเหยียบอะครับตอนนี้เพิ่นก็ขึ้นโครงเรียบร้อยละกำลังขึ้นโครงไม่ใช่เรียบร้อยที่กำลังขึ้นโครงกระจกอะครับประกอบกระจกนั่นแหละค่อยๆประกอบไปเนาะเนี่ยครับเป็นขั้นเป็นตอนของเปิ้นเนาะเปิ้นก็ตัดมาจากร้านนี่แหละเปิ้นวัดที่บ้านแล้วก็เปิ้นไปตัดตีร้านแล้วก็ยกสำเร็จมาที่นี่เลยครับง่ายดีครับมาได้มาตัดที่หน้าบ้านนะครับเปิ้นตัดจากร้านมาเลยนะครับสำเร็จรูปเลยนะครับแค่เปิ้นมาวัดก่อนเท่านั้นเองสมัยนี้เนาะทำอะไรก็ทำเร็วๆเงี้ยเสร็จเร็วๆเงี้ยนะรายได้เพิ่นก็จะได้เร็วๆอ่ะเนาะอันนี้ก็เริ่มประกอบชั้น2แล้วที่จะใส่กระจกชั้นบนเนาะขอบที่มันจะยืดกระจกได้อ่ะครับแต่เปิ้นอู้อะหยังกันก็บ่ฮู้เนาะภาษาแต่ภาษาฮู้ว่าเป็นภาษาไทยนี่แหละแต่เปิ้นอู้ภาษาแห่งภาคพื้นนึงอ่ะขึ้นสูงไล่มันนั่นพอช่างเปิ้นทำนั่นแลดูทำง่ายง่ายแต่ประกอบนู่นประกอบนี่แป๊บเดียวก็เสร็จแอนเนาะดูสิน่ะครับขั้นตอนต่อไปก็เริ่มยกกระจกมาประกอบแล้วเนี่ยเอากระจกเปิ้นก็ตัดมาจากร้านนะครับทีนี้ก็ยกเข้ามาใส่กรอบแล้วเนอใส่กรอบใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะแล้วแล้วเนอะครับท่านผู้ชมเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนอะเนี่ยครับนี่ประกอบละเริ่มประกอบละกระจกใส่ตอนแรกจะใส่กระจกสีชาเนาะสีออกมืดๆหน่อยแต่มันจะดูบ้านมืดไปอะครับท่านผู้ชมจะก็เลยใส่สีกระจกใส่ครับเดี๋ยวใครเอาสติ๊กเกอร์มาแปะนิดๆหน่อยๆเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นกระจกเนาะไอ้บ้านมันจะได้สว่างเหมือนเดิมนั่นแหละครับท่านผู้ชมตรงนี้เราก็สามารถเซฟแอร์ได้เซฟกลิ่นได้เนาะต่อไปกระจกบานที่2นะครับบานที่2จะเอามาประกอบแล้วนะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างเดี๋ยวชั้นบนนี่ก็คงเป็นกระจกแผ่นเดียวเนาะแผ่นยาวๆอ่ะเดี๋ยวเปิ้นก็นี่ยกละครับยกมาใส่แล้วใกล้จะแล้วใกล้จะเซตแล้วครับแล้วก็กระจกบานนี้นะครับเป็นกระจกชั้นบนนะครับชั้นบนที่ว่าเนี่ยนะเห็นก็ตั้งบนนั่นนะครับท่านผู้ชมเป็นแผ่นเดียวเนาะเดี๋ยวตอนนี้ช่างเพิ่นกำลังปรับระดับข้างบนอยู่ครับระดับมันคงบ่ได้ก็เลยไปดูอีกรอบนึงเนาะเอาเศษอะไรไม่รู้ไปวางเพื่อที่จะรองรับกระจกตัวเนี้ยครับกระจกที่ช่างเพิ่นจะไปไว้อ่ะครับคงปรับระดับแล้วเช็คว่านะคงปรับระดับให้กระจกมันวางได้สนิทอ่ะเนาะเห็นเปิ้นยกกระจกนะบางทีก็เสียวมันจะแตกอ่ะถ้าแตกมาเนี่ยนะยุ่งเลยเนอถ้าช่างเปิ้นบ่แมทกันบ่เข้าใจกันนะเนาะนะถ้าเป็นทีมเวิร์คเปิ้นถึงบอกว่าเป็นทีมเวิร์คไงเนาะถ้าทีมเวิร์คบ่ดีอ่ะกระจึงกระจกอาจจะผิดพลาดได้เนอช่วงเบาแจ็คบ่ได้ทําอะอย่างเบาแจ็คก็เก็บคลิปนี่แหละอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้พอกันนี่แหละครับขั้นตอนการทํากระจกเนาะติดตั้งกระจกเนี่ยก็เลยทําคลิปมาได้1คลิปก่อนเนครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่างก็คือช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นก็ยิงซิลิโคนเนาะเพื่อที่จะบ่ให้อากาศมันเข้ามาหรือว่าออกไปอ่ะครับท่านผู้ชมเปิ้นอุดอ่ะเปิ้นอุดรู
เปิ้นห้องว่าอุดรูอะไรเนี่ยที่ว่าเบิ่งมันมีหูอากาศเข้าออกอ่ะอู้ก็อู้ยากก้อยครับตอนนี้ที่ทำกระจกกั้นห้องตรงห้องครัวก็เสร็จแล้วเนอะครับเมื่อกี้นี่เองครับนะครับหน้าตาทำแบบง่ายๆครับอันนี้จะเอาสติกเกอร์นี่มาติดก่อนยังไม่ได้ไปซื้อสติกเกอร์อันนี้สติกเกอร์ของตู้เย็นนะครับดึงออกมาแปะกันคนเดินเนาะความเคยชินยังบะหมี่เตื้อไงอันนี้ก็เอานี่มาติดนี่ก่อนเนี่ยครับโอเคเนาะนะครับมันจะได้บังแอร์เลยลองเปิดแอร์ดูความเย็นมันก็เลยเย็นเร็วขนาดเลยครับท่านผู้ชมรู้งี้แน่กั้นตั้งนานแล้วเนาะแต่เคยคิดไว้แล้วนะว่าจะกั้นไว้ตั้งนานละแต่บ่ได้กั้นอ่ะก็เลยได้มากั้นครั้งนี้แหละคลิปนี้แหละครับท่านผู้ชมครับจะใช้เปิด2ด้านด้านนี้กับด้านนี้อ่ะกะด้านนี้กับด้านนี้ว่ะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยง่ายเนี่ยแต่ที่แน่วันนี้กว่าเดินไอ้กว่าเดินชนขนาดนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับอยากบอกโอเคครับเรียบร้อยแต่หมดสตังค์อะกะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้บอกเจ้าเอาไว้ตัวเองนะเนอะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้แจ็คสไตล์เจ